นะคะได้หินตรวจมานะคะหิน3ทับ4นะเจ้าหิน3ทับ4เดี๋ยวเราไปเอาหญ้ามาลงนะคะเดี๋ยวเราเอาหญ้ามาลงเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆบันไดสวรรค์5ขั้นนะคะที่ทำเป็นหินนะคะเพราะไม่ใช่อะไรค่ะต้นทุนมันต่ำนะคะเพื่อนพินออฟเอลนี่ก็พังที่ดีนะเพื่อนนะอันอื่นนะคะพันอื่นนะเพื่อนนะต้นนี่โล่งโกร่งเกรงสวัสดีเจ้าเพื่อนเพื่อนเจ้าสวัสดีเจ้าเพื่อนเพื่อนเจ้าวันนี้นะคะเรามาอยู่ที่สวนลับค่ะเพื่อนเพื่อนนะคะเราอยู่ที่สวนลับค่ะเดี๋ยวเราจะรดน้ำตอมอนะคะรดน้ำต้นไม้ไปด้วยกันนะคะเพื่อนเพื่อนโอ้ยแดดโอ้ยจะลื่นล้มเพื่อนเพื่อนจะพะเลิดจะพะเลิดนะเจ้านะคะตอนนี้ถึงสวนลับแล้วค่ะที่เดิมมุมเดิมที่เก่าเวลาเดิมนะคะนี่นะคะแล้วก็ด้านนี้นี่นะคะแล้วก็ข้างล่างนะคะเดี๋ยวเราไปถ่ายจากมุมสูงให้ดูไหมคะว่าข้างบนถ่ายจากมุมสูงจะเป็นยังไงนะคะเพื่อนเดี๋ยวเราขอสลับกล้องก่อนนะคะเพื่อนเดี๋ยวสลับกล้องก่อนนะคะเพื่อนมาต่อกันค่ะเป็นเพื่อนตอนนี้สลับกล้องแล้วเนาะนะคะสลับกล้องแล้วเดี๋ยวเราพามาดูด้านนี้นะคะต้องแหวกค่ะต้องบุญเนี่ยค่ะเรามาดูภาพมุมสูงกันนะคะของสวนลับโซนนี้นะคะสวนลับโซนนี้เนี่ยค่ะก็จะเป็นโซนแบบนี้นะคะตรงนี้ก็เป็นกระถางที่วางตรงนี้ค่ะตรงนี้ก็เป็น5ต้นเนาะ3 rose 5ต้นนะเจ้าที่เราติดตาคนเดียวนะเจ้าที่เราติดตาเองนะคะติดตาเองติดตาคนเดียวคนเดียวก็คือ1คนเนาะอันนี้ก็เป็นกลุ่มนี้ค่ะเพื่อนที่กลุ่มที่เป็นแกนนำโดยพาเชียนโรสนะเจ้าเนาะกลุ่มนี้ก็ริมขอบนะคะริมขอบนะเจ้าริมตะหึกนะเจ้าริมตะหึกก็คือริมเนินนะคะริมเนินสูงนะเจ้าเนาะอันนี้ก็อีกกลุ่มนึงนะคะตรงนี้นะคะนี่ก็กลุ่มนี้แล้วก็มีแถวด้านล่างนะคะเราค้างทำบันไดตรงนี้นะคะเพื่อนนี่ตึ๊ด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 นะคะเราค้างทำบันไดนี้เฮ้ยลืมไปเพื่อนๆวันนี้เราซื้อกรวดมาแล้วเดี๋ยวเราไปโรยกรวดบันไดด้วยกันไหมคะเดี๋ยวก่อนนะจะลงตรงไหนดีลงตรงไหนดีที่เสียงต่อการโดนกุหนามจิ้มโดนกุหนามจิ้มดีกว่าเสียงต่อการโดนหนามจิ้มน้อยที่สุดนะคะนี่ชิบค่อยๆนะคะทำตัวเล็กๆนะคะเพื่อนปึ๊บค่อยๆทำตัวเล็กๆนะคะเดี๋ยวเราเอาหินเอาหินกรวดนะคะเพื่อนเดี๋ยวเราเอาหินกรวดมาโรยด้วยกันนะตรงนี้นะคะวันนี้เมื่อตอนเที่ยงเปิดน้ำค่ะเพื่อนน้องมาตอนเที่ยงเปิดน้ำใส่นะคะดินตรงนี้น่าจะนุ่มพอดีนะคะเดี๋ยวก่อนนะเราจะเอาถังต้องใส่เดี๋ยวลองทำดูก่อนนะคะเพื่อนไม่รู้ว่าเวลาจะพอหรือเปล่าเวลาเนี่ยพอนะคะเพื่อนแต่มันจะเป็นการเดินไปเดินมาลำบากเพื่อนหรือเปล่านะลองดูสักขั้นหนึ่งนะคะเพื่อนนี่ค่ะเพื่อนเดี๋ยวเราลองดูสักหน่อยก่อนเนาะลองทำดูหน่อยหนึ่งก่อนนะคะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนี่ค่ะเพื่อนนี่ค่ะได้หินตรวจมานะคะหิน3ทับ4นะเจ้าหิน3ทับ4เดี๋ยวเราเอาไปโรยตัวกันเพื่อนลองดูสิว่ามันจะได้เรื่องไหมนะคะลองดูซิว่ามันจะได้เรื่องไหมนะคะเพื่อนแต่มันหนักมากเลยนะยกเองไม่ไหวยกเองบ่ไหวเจ้ายกคนเดียวบ่ไหวต้องขอแรงงานผู้ชายมายกหลายคนเจ้าเสียงใครถูกเข้าก็ไม่รู้ค่ะเพื่อนๆนะคะบางทีสมัยนี้ค่ะเพื่อนๆเบอร์โทรแปลกก็ไม่ไหวเนาะนะคะเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์บางทีโทรมาอะไรก็ไม่รู้นะคะอันตรายอันตรายรอบตัวค่ะเพื่อนๆเนี่ยค่ะเราลองโรยดูนะคะเพื่อนๆขั้นแรกโรยไปเพื่ออะไรหวังจะให้มันเสริมความแข็งแรงนะคะเพื่อนๆเออลองดูสิเอ้ยได้อยู่นะคะเพื่อนนะคะได้อยู่นะคะ
ให้มันเสริมความแข็งแรงนะคะเพื่อได้อยู่ได้อยู่แข็งแรงขึ้นมาหน่อยหนึ่งละนะคะเอาหนึ่งขั้นเดี๋ยวเราทำสองขั้นนะคะสองขั้นพอนะคะเพื่อนอีกสักขั้นหนึ่งนะอีกสักขั้นหนึ่งไปด้วยกันนะคะเพื่อนๆอีกขั้นหนึ่งไปด้วยกันโอเคนะคะไปต่อเพื่อนเพื่อนอีกสักรอบอีกสักหนึ่งรอบนะคะอีกขั้นหนึ่งนะคะเนาะอีกขั้นหนึ่งนะคะจะได้อีกขั้นหนึ่งแล้วนะคะก็จะได้เห็นขั้นหนึ่งแล้วแหละเจ้าเอ้ยนะคะเพื่อนนี่มันดูแข็งแรงมากขึ้นนะคะมันดูดินไม่ติดเท้าเพื่อนเพื่อนนะคะเพื่อนเดี๋ยวเราไปเอาหญ้ามาลงนะคะเดี๋ยวเราเอาหญ้ามาลงเดี๋ยวเราเอาหญ้ามาลงนะคะอันนี้ก้อนใหญ่ก้อนใหญ่ก็ไว้เนี่ยแหละค่ะมันช่วยเสริมกันได้ค่ะเพื่อนเพื่อนก็บอกหมุนกล้องจนเวียนหัวแล้วเนี่ยก็ใช่ค่ะเพื่อนจริงจริงเฮ้ยโอเคค่ะเพื่อนโอเคเลยเพื่อนอยู่ดีๆมันก็โอเคขึ้นมาเลยไม่น่าเชื่อมันเป็นสิ่งมหัศจรรย์นะคะอีกสักขั้นไหมเพื่อนอีกขั้นไหมตอนนี้สองละเหนื่อยเหมือนกันนะเหนื่อยเหมือนกันนะตอนนี้สองละอีกสักหนึ่งอีกสักหนึ่งนะคะอีกสักหนึ่งเดี๋ยวเราไปลงไปเอาช้อนปลูกก่อนดีกว่าเพื่อนเดี๋ยวเราลงไปเอาช้อนปลูกมาตัดดีกว่าค่ะเอามือจกอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนมันได้ทีละนิดเดียวมันได้ทีละนิดเดียวนะคะต้องลงไปเอาช้อนปลูกกับเนี่ยนะฮะจบกันไปโอเคเนี่ยค่ะอีกขั้นหนึ่งอีกขั้นหนึ่งเพื่อนโอเคนะคะเพื่อนอ้าวขั้นที่3เฮ้ยมันเยี่ยมค่ะเพื่อนมันเยี่ยมมันทำให้ดินไม่ติดเท้านะคะตรงไหนที่ไม่มีหินนะคะเพื่อนนะคะตรงไหนไม่มีหินนะคะมันทำให้ดินติดเท้านะคะนี่เราลงมาเอานี่ค่ะสิ่งที่เราต้องการคือสิ่งนี้นะคะเพื่อนๆนะคะเราจะออกมาประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะเพื่อนไม่เลือกงานไม่ยากจนมันเกี่ยวกันไหมเธออย่างนี้คะก็ไม่แน่นะวันหนึ่งใครจะไปรู้ใช่ไหมครับเพื่อนเพื่อนอาจจะเป็นเจ้าของฟาร์มกุหลาบร้อยล้านนะคะอาจจะเป็นเจ้าของฟาร์มกุหลาบร้อยล้านชื่อดังทางภาคเหนือได้ไอ้ยะนะคะเนาะอาจจะเป็นเจ้าของฟาร์มกุหลาบชื่อดังที่สุดในภาคเหนือเฮ้ยก็ไม่แน่นะทำไมต้องทำเสียงแมนด้วย
ช่ไหมครับเพื่อนเพื่อนไหนๆมันก็รวมตัวมาขนาดนี้แล้วอีกสักหน่อยไหมกี่ขั้นเองนะเฮ้ยเนี่ยครับเพื่อนๆมาแข็งแรงขึ้นจริง1 2 3 4อีก4ขั้นนะครับเพื่อนเดี๋ยวเราไปด้วยกันนะไม่ทิ้งกันนะไม่ทิ้งกันนะนะคะเดี๋ยวเราไปด้วยกันเนี่ยค่ะมันหินมันติดเป็นโคบเป็นขาบที่เกิบเนาะมันหินมันติดนี่ผมไม่ได้คิดตัดกันเพื่อนมันก็ตัดได้คราวละเท่าเดิมแล้วค่ะไม่ได้มากเลยไม่ได้มากเลยเฮ้ยน่าจะมัดผมนะน่าจะมัดผมนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวก่อนหนังยางมัดผมก็ไม่มีหันซ้ายหันขวาก็เจอแต่เชือกฟางเดี๋ยวเชือกฟางโซโล่ซะเลยโอเคครับวันนี้มันดีขึ้นเพื่อนมันดีขึ้นมันแข็งแรงขึ้นมันดีขึ้นจริงๆนะเธอว้าวว้าวไปอีกทางเดียวอีกทางเดียวน่าจะสำเร็จครับเพื่อนในส่วนนี้ในส่วนนี้อีกทางเดียวน่าจะสำเร็จครับเพื่อนอยากให้เพื่อนๆได้เห็นนะคะแป๊บนึงนะเพื่อนเชือกฟางนี่แหละมันผมแม่งเลยแป๊บหนึ่งนะคะเพื่อนโอเคค่ะเพื่อนๆต่อนะคะตอนนี้เช็คฟังมัดผมเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าเพื่อนๆเห็นนะคะก็คงจะตกใจว่าใหญ่คนนี้นะคะวันนี้ไปได้ว่าใหญ่คนนี้ก็ทำไปได้เนาะเช็คฟังมัดผมเพื่อนๆสถานการณ์มันพาไปมาถึงจุดนี้ละเราจะต้องโชว์มัดโชว์ออนนะครับโอ้ยยายก็เหนื่อยแล้วเกินนะคะยายก็เหนื่อยเหลือเกินจริงๆกระสอบเดียวก็พอนะคะรอบมาทั้งสองเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะจะเป็นไงล่ะคะเพื่อนๆหนักสิหนักสิเนาะต้องได้ไปไหว้วานคนอื่นเข้ามาช่วยยกอะนะคะยกคนเดียวไม่ไหวนี่คนไม่ขี้โลภยกคนเดียวบอกไหวจังเนาะเอ้อต่อครับเพื่อนบันไดสวรรค์แบบบ้านๆนี่จ้ะเสร็จนะคะเพื่อนๆบันไดสวรรค์5ขั้นนะคะที่ทำเป็นหินนะคะเพราะไม่ใช่อะไรค่ะต้นทุนมันต่ำนะคะมันไม่ใช่ว่าดีอะไรหรอกค่ะเพื่อนๆมันนี่มันนี่ค่ะเงินในกระเป๋านะคะเพื่อนๆเนาะต้นทุนมันต่ำ
นะคะต้นทุนมันต่ำดีโอเคเหงื่อไหลใครย้อยใครหยดนะคะเพื่อนโอเคค่ะเหงื่อไหลใครย้อยใครหยดนะคะเปิดคลิปมาก็นะคะเพื่อนจัดโหดเลยเจ้าจัดโหดเลยเจ้านี้สโนว์บอลเล็ตนะคะสโนว์บอลเล็ตค่ะเพื่อนสีขาวเนาะสมชื่อค่ะดอกกลมๆไม่เห็นสักดอกเลย ไม่เห็นสักดอกเลยเพราะเป็นดอกตูมเธอก็เด็ดก็ถูกก็ถูกอย่างเพื่อนว่านะคะดูสินะคะหมดแรงกับการเดินขนหินนะคะเพื่อนนั่งถอนหัวดอกกันเถอะนะคะเพื่อนสโนว์บอลเล็ตเอ้ยวันนี้เราเห็นอันนี้ค่ะเพื่อนนี่พาเพื่อนๆไปดูนี่ไปปื๊ดดีกว่าไปอัดปื๊ดกันดีกว่าไปอัดจืดไปอัดจืดอัดจืออัดจืออัดจืดกันดีกว่านะคะนี้ที่คุณเนี่ยค่ะมิสพิงกี้โอ๊ยน้ำจิ้มพุงครับเพื่อนๆนี่น้ำจิ้มพุงเนี่ยค่ะพุงตรงนี้นะคะน้ำจิ้มพุงซึ่งไม่ใช่พุงธรรมดานะคะเพื่อนเป็นพุงน้ำนมนะคะเป็นพุงนำนมด้วยนะคะเพื่อนมิสพิงกี้นะคะนี่ในบานกระสามดอกสี่ดอกแล้วพอเราดึงหัวดอกแล้วเพื่อนสารอาหารนะคะมาเลี้ยงดอกพวกนี้ดอกบนเริ่มเลยเพื่อนดูดอกบนเริ่มแข็งปักแต่พอแล้วนะคะบานสามดอกพอละนะคะดอกอื่นเด็ดนะคะเดี๋ยวเอาไว้ว่างๆนี่ยังมีเล็ดลอดเพื่อนนี่นะคะเอาไว้ว่างๆเดี๋ยวเรามาตัดไปใส่จักรันน่าจะพรุ่งนี้น้องน่าจะพรุ่งนี้นะคะโอ้ยเพื่อนๆดูสิหัวดอกมันเยอะมากเลยนะเนี่ยหัวดอกมันเยอะมากเลยนะบางอันเด็ดเป็นหัวดอกไม่ไหวแล้วค่ะเหนื่อยเหนื่อยจะเด็ดนะคะเด็ดเป็นนี่เลยเป็นช่อเลย เด็ดเป็นช่อซะเลยนะคะเนาะบางทีเริ่มขี้เกียจนะคะเพื่อนๆคะเราจะเพลิดไหมคะเนี่ยตรงเนี้ยดูท่ายืนนะคะเหมือนมันจะลื่นมากเลยนะเธอแง่สิแน่นอนอยู่แล้วแหละเรื่องเอ็ดเวนเจอร์เนี่ยที่ใครเขาไม่ทำอ่ะเราชอบนะเจ้าเราชอบโอ้ยก็นะครับเพื่อนตอนนี้ผมเผาแบบใครก็ได้ช่วยถอดวิกอันนี้ออกไปทีได้ไหมคะ เพื่อนๆดูนู้นนะคะโอ้ยเพื่อนไม่เห็นมันมืดตกใจเพื่อนบอกตกใจให้ดูอะไรนะตกใจเพิ่งพออย่างนะเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มไปช่วงนี้เริ่มชุ่มชื้นขึ้นมาแล้วนะเพื่อนๆหลังจากที่เราทำอะไรหลังจากที่เรารดน้ำหลังจากที่เรารดน้ำเช้าเย็นชอยอชอยอมารดน้ำด้วยกันจะรดน้ำเฉพาะโซนนี้พอแล้วนะคะเพื่อนโซนนี้กับข้างบนกับข้างบนส่วนหนึ่งนะคะเพื่อนเพราะว่าส่วนนี้กลมๆตรงนี้ดูแล้วชุ่มชื่นชุ่มชื่นชื่นมื่นนะคะนี่จะรดแค่ส่วนนี้นะคะกับส่วนข้างบนนิดหน่อยพอละข้างบนนิดหน่อยเมื่อตอนที่ยังแอบมารดตรงบริเวณทรีโรสใกล้ๆฟากุนาดแล้วนะคะแอบมาลดแล้วเนาะเพราะว่าลดตรงนั้นแล้วเราจะไม่ลดแล้วเพราะน้องฟากุนาดอย่างที่เคยบอกนะคะเป็นกุหลาบที่แปลกประหลาดไม่เหมือนเพื่อนกุหลาบแพ้น้ำ เป็นกุหลาบแพ้น้ำค่ะเพื่อนๆ นะเพราะฉะนั้นพอนะคะพอเลยนะคะในส่วนของน้ำตอนเย็นพอเพียงเท่านี้นะคะจะลดเฉพาะโซนอื่นๆที่เกี่ยวข้องจะลดเฉพาะโซนอื่นๆที่เกี่ยวข้องพอเจ้าเพื่อนเจ้าเนาะเพราะว่าน้องฟากูนาดแพ้น้ำโดนน้ำตอนเย็นทีไรเป็นเชื้อราตลอดใบเป็นจุดนะคะเพื่อนเนาะแต่ต้นเขามีข้อดีนะขนาดใบเป็นจุดอย่างนั้นนะเพื่อนๆใหญ่เวยต้นโตเร็วเนาะต้นใหญ่เวยต้นโตเร็วนะคะคนเหนือโตเร็วคือใหญ่เวยเนาะมันใหญ่เร็วบุยนี่คือเร็วนะคะบุยนี่คือเร็วเนาะต้นใหญ่บุยต้นใหญ่เร็วเพื่อนโตเร็วเนาะ
เนี่ยค่ะแล้วก็รู้เฉพาะพวกนี้พอละพวกนี้ไม่แพ้น้ำทั้งเส้นกลุ่มนี้ไม่แพ้น้ำมีฟากุนาต้นเดียวอะไรเห็นทั้งสวนนะคะก็มีฟากุนาอยู่ต้นเดียวนี่แหละที่แพ้น้ำงงเหมือนกันท่านอื่นไม่แพ้น้ำนะคะตอนเย็นเออจะมีน้องคนนี้อีกคนหนึ่งก็แพ้น้ำนะเนี่ยน้องไอ้จำชื่อไม่ได้เพื่อนเดี๋ยวเราค่อยไปดูเนาะเนี่ยค่ะส่วนพวกนี้ไม่ลดราคาพ่อเออพ่อพ่ออีกแล้วส่วนบริเวณนี้ไม่ลดราคาเดี๋ยวเราไปลดข้างบนแล้วนะคะเพื่อนเนาะเพราะว่าดูแล้วชุ่มชื่นใช้ได้นะคะดูแล้วชุ่มชื่นใช้ได้กับคุณคนนู้นคุณคนริมนู้นนะคะคุณคนริมนู้นคนเดียวคุณคนริมนี้ไม่รู้ว่าได้น้ำหรือเปล่าเพราะเป็นบุคคลชายขอบนะคะเป็นบุคคลชายขอบนะคะวันนี้เท่านี้พอเล็กกรุบกริบจุ่มจิ้มแล้วเราจะเลิกแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเนี่ยค่ะอ่ะลดบันไดซะหน่อยนะคะโอเคประมาณนี้นะคะให้ดินนะคะมันกอดก้อนหินเนาะให้ดินมันกอดก้อนหินซะหน่อยค่ะเพื่อนเพื่อนโอเคข้างล่างเราไม่ลดละเพราะวันนี้ชุ่มฉ่ำละนะคะชุ่มฉ่ำละเมื่อวานเมื่อเช้าเรามาลดไปแล้วนะคะเพื่อนมาลดไปแล้วเมื่อเช้าลดแบบชุ่มฉ่ำอุราเลยนะคะตอนนี้เราจะลดบริเวณนี้เดี๋ยวเราไปเริ่มจากด้านนู้นเราชอบไปเริ่มจากด้านนู้นทำไมชอบไปเริ่มจากด้านนู้นล่ะมันดึงสายยางไปทีเดียวแล้วเดินย้อนมาเพื่อนมันไม่ดึงรั้งระหว่างทางโอเคนะคะเพื่อนนะคะในการรดน้ำนะคะเพื่อนอย่าลืมนะเพื่อนสำคัญนะคะรดสิ่งแวดล้อมไปด้วยนะคะรดสิ่งแวดล้อมไปด้วยยาวเก้งก้างจังเลยเนาะหรือว่านะคะพฤษภานี้เราตัดใหญ่ดีนะคะเพื่อนดีไหมตัดใหญ่จะดีไหมตัดใหญ่จะดีไหมตัดใหญ่จะดีไหมถ้าตัดใหญ่อย่างช่วงหน้าร้อนก็กลัวตายน้องเพื่อนเนาะแต่ถ้าจะไปตัดในฝนก็กลัวไดแบ็กมีแต่เรื่องที่น่ากลัวจังเลยนะคะเพื่อนๆแล้วจะเอายังไงล่ะเนี่ยเดี๋ยวเบ็ดเสร็จก็เหมือนเดิมมุกเดิมนะคะเพื่อนๆไม่ได้ตัดเบ็ดเสร็จมุกเดิมเพื่อนๆเจ้าไม่ได้ตัดเนาะนะคะเดี๋ยวเรารอดูก่อนไหมนะถ้าไม่ตัดแล้วมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรารอดูหน่อยสินะคะเราคิดว่ามันก็ต้องมีกิ่งกระโดงกระเดิงต่างๆเพื่อนๆที่มันเจริญเติบโตขึ้นมาแหละทำให้ข้างล่างมันไม่ดูหลงเหลงนะเพราะว่าตาเขาก็มีตั้งแต่ข้างล่างมาถึงข้างบนเนี่ยค่ะเพื่อนๆใช่ไหมเนาะก็อาจจะมีตาข้างล่างแตกขึ้นมาก็ได้นะอาจจะมีตาข้างล่างแตกขึ้นมาก็ได้นะคะเพื่อนเนาะทำให้ต้นไม่ดูหลงเหลงแบบนี้ทำให้ต้นไม่ดูหลงเหลงแบบนี้เพื่อนๆดูสิคะตกลงนี่มันกระบองเพชรหรือเปล่าทำไมไม่มีใบเลยจ้าเนาะนะคะส่วนพวกนี้เป็นส่วนที่หาอาหารเองได้ไม่เต็มที่ค่ะเพื่อนเนาะเนื่องจากว่าอยู่ในกระถางเนื่องจากว่าอยู่ในกระถางนะคะอยู่ในกระถางจะลาดลงดินแต่ก็ถามว่าก็โตกว่าโตเร็วเราคิดว่าน่าจะโตเร็วกว่าต้นที่อยู่ในกระถางแล้วรากไม่ลงดินด้วยซ้ำนะเนาะเพราะต้นที่อยู่ในกระถางรากไม่ลงดินมันเหมือนต้นมันแกร่งนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะอาจต้องเติมปุ๋ยต้องเติมปุ๋ยเป็นประจำตามหลักสูตรทฤษฎีที่ว่าที่เคยทำนะคะแต่นี้ต้นมันลงดินนะคะเพื่อนไม่ต้องก็ได้อันนี้ไม่ต้องปุ๋ยเยอะแยะมากมายเพราะว่าหาอาหารได้จากดินอยู่แล้วนะคะเพื่อนว่าอยากให้เพื่อนได้เห็นเหงื่อจังเลยวันนี้รู้สึกมันร้อนฮ้อนอ่วมจ้าเพื่อนเจ้าวันนี้รู้สึกว่าฮ้อนอ่วมจ้าเพื่อนเจ้าร้อนอบอ้าวฮ้อนอ่วมเนาะฮ้อนอ่วมคนเมืองนะครับฮ้อนอ่วมคือร้อนอบอ้าวนะเจ้าเนาะมันฮ้อนอ่วมขนาดเนาะเหงื่อนี่ย้อยติ่งติ่งติ่งจ้าเพื่อนเจ้าเหงื่อนี่ย้อยติ่งติ่งติ่งเหงื่อนักเพราะมันฮ้อนหรือว่าเป็นเพราะว่าเปิดเริ่มประเดิมเปิดฉากมาเธอก็ล่อแบกก้อนหินเลยนี่อาจจะเป็นได้ก็มีส่วน
ก็มีส่วนถูกนะฮะต้องบอกว่าก็มีส่วนถูกก็มีส่วนถูกนะคะถูกไหมคะเพื่อนๆก็มีส่วนถูกมันร้อนนะเนาะมันร้อนอากาศก็ร้อนก็มาทำกิจกรรมร้อนๆอีกเนี่ยค่ะก็มีส่วนถูกนะโอเคนะคะเราก็ค่อยๆรดน้ำเข้าไปนะคะเพื่อนรดน้ำไม่เอาให้ถึงนะเพื่อนๆเอาให้ช่ำนะอย่าลืมรดบริเวณพื้นที่รอบข้างด้วยนะคะเนาะช่วงที่แล้วเราไม่ค่อยได้รดเลยค่ะเพื่อนๆหมายถึงแค่รดน้ำธรรมดานะคะก็แทบไม่ได้รดเลยนะคะปรากฏว่าแห้งตายก็เป็นหลายต้นอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะคะแห้งตายก็เป็นหลายต้นอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะคะเนาะช่วงนี้ก็เลยต้องมาเนี่ยค่ะทนุถนอมพิธีพิถันรดหน่อยนะคะโดยเฉพาะส่วนนี้เนาะทนุถนอมพิธีพิถันรดหน่อยไม่ใช่แค่รดแค่ตัวกระถางต้นเขานะคะเพื่อนต้องรดหญ้าเขาด้วยต้องรดหญ้าเขาด้วยนะคะนะคะให้หญ้าเขาเขียวไปด้วยจะได้ช่วยกันพยุงน้ำเนาะพยุงน้ำในดินนะคะถามว่าต้นหญ้าเขามีส่วนในการแย่งน้ำไหมมีส่วนค่ะแต่ตัวของหญ้าค่ะเพื่อนๆเขาจะช่วยคลุมดินนะเขาจะช่วยคลุมดินนะคะทำให้น้ำระเหยสุดท้ายแล้วน้ำจะระเหยไปจากดินช้าลงนะคะเคยเปรียบเทียบแล้วตรงบริเวณที่ไม่มีหญ้านะเพื่อนแห้งกรักแห้งกรักนะคะน้องเพื่อนๆลองดูเถอะนะท่านเพื่อนมีสนามหญ้านะคะแล้วปลูกต้นกุหลาบนะเหมือนบ้านสวยๆเราค่ะเพื่อนงามเด้องามเด้อความชื้นมันนิ่งความชื้นมันสถิตเสถียรท่านเพื่อนนะไปลองดูนะเจ้าไปลองพอเด้อไปลองพอลองกอยนะคะไปลองพอลองกอยนะคะลองทำดูเนาะลองทำดูนะแต่ก็อย่างว่าค่ะเพื่อนใช้งบประมาณเนาะไอ้ที่เธอแนะนำเพื่อนเนี่ยใช้งบประมาณอยู่นะจ๊ะใช้งบประมาณอยู่เด้อหญ้าก็เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ถูกนะคะเนาะให้สมาคิดนะคะว่ามาถึงยุคสมัยที่ต้องซื้อหญ้ามันก็ซื้อทุกยุคนั่นแหละจ้ะ ใช่ไหมเพื่อนเพื่อนมันก็ซื้อทุกยุคนั่นแหละหญ้าญี่ปุ่นนะใช่ไหมคะมันก็ส่งมาจากประเทศญี่ปุ่นไม่ใช่มันปลูกที่ไทยปลูกที่ปทุมธานีฉันเห็นเยอะแยะเลยอย่ามั่วใช่ไหมคะเพื่อนเนาะมันมีค่าขนส่งนะคะส่วนใหญ่นะคะเราอยู่ภาคเหนือเนาะหญ้าจะส่งขึ้นมาจากภาคกลางเพื่อนหญ้าจะส่งมาจากภาคกลางนะคะเนาะเราเคยเห็นแถวปทุมธานีคลองต่างๆเพื่อนปลูกเยอะแยะเลยนะปลูกเยอะแยะเลยนะคะมันมีต้นทุนการปลูกมีค่าน้ำค่าไฟค่าปุ๋ยค่ายาของหญ้านะคะหญ้านี่ก็ไม่ธรรมดาแล้วเพื่อนนะเนาะก็มีต้นทุนต้องบอกมันมีต้นทุนค่ะเพื่อนๆนะคะเนาะที่เราใช้นี่ก็ใช้เป็นหญ้าญี่ปุ่นนะคะเพื่อนๆเนาะหญ้าญี่ปุ่นนะคะทำไมถึงใช้หญ้าญี่ปุ่นมันสั้นเราอยากได้หญ้าที่สั้นๆเท็กเจอร์สั้นๆนะคะเนื้อของมันสั้นๆรูปแบบฟอร์มมันสั้นๆนะคะเพื่อนๆไม่ได้อยากได้หญ้ายาวๆแต่เพื่อนๆก็เห็นใช่ไหมขนาดอยากได้หญ้าสั้นๆนะหญ้าญี่ปุ่นนะคะได้ปุ๋ยแกะขี้ไก่ของอะไรนะของกุหลาบเข้าไปนะคะหญ้าญี่ปุ่นนึกว่าหญ้าหนวลน้อยเราก็นึกว่าหญ้าหนวลน้อยท่านเพื่อนยาวใช่นะคะยาวใช่เนาะขนาดหญ้าญี่ปุ่นนะเนี่ยยังยาวใช่นะคะนึกว่าหญ้าหนวลน้อยนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเพื่อนเนาะก็พิจารณาหญ้านะคะให้เหมาะสมกับที่บ้านนะคะหญ้าหนวลน้อยเนี่ยเขาชอบแสงแบบแสงแบบลำไรหน่อยนะเคยปลูกนะคะเนาะไปตรงที่แดดนี่ตายนะหญ้าหนวลน้อยนี่ตุยเหมือนกันนะเออใครก็จะไปคิดแล้วว่าปลูกหญ้าแล้วมันจะตุยนะคะปลูกหญ้าอย่างคนนี้นะคะเนี่ยคนพูดเนี่ยค่ะปลูกมาแล้วค่ะปลูกแล้วตุยนะคะแต่พออยู่บริเวณที่แบบมีใต้ร่มต้นไม้นะคะเพื่อนมีใต้ร่มต้นไม้นะงามยาวใช่ยาวใช่ถ้าจะเลี้ยงงูได้อยู่แล้วถ้าจะเลี้ยงวัวได้อยู่แล้วท่านเพื่อนยาวเหลือเกินนะยาวเหลือเกินท่านเพื่อนตอนนี้เริ่มล้างขาแล้วนะอึ๊บอึ๊บนะคะเอาตรงนี้หน่อยนะคะยาวเชียวนะคะเดี๋ยวลดน้องน้อยหน่อยนะคะเดี๋ยวขุนน้องน้อยสักระยะหนึ่งท่านเพื่อนสักอาทิตย์สองอาทิตย์เนาะ
ให้น้องน้อยได้ปรับตัวนะน้องน้อยได้ปรับตัวก่อนนะคะสัก 1-2 สัปดาห์นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาติดตาน้องน้อยไปด้วยกันน้องให้น้องน้อยปรับตัวกับบริเวณนี้ก่อนนะคะแม้ทุกทีได้มานี่ใส่ร้อนทำเนี่ยก็จะมีทำเนี่ยก็จะไม่ได้ติดนะคะน้องคราวนี้ให้น้องได้ปรับตัวก่อนเพราะมันก็เจ็บมาเยอะแล้วอะเพื่อนๆน้องมันก็เจ็บมาเยอะแล้วก็ต้องรู้ตัวหรือเปล่านะคะอุ้ยวันนี้รวดเร็วมากเลยตรงนู้นเราก็ไม่ไปรถแล้วนะเพราะว่ารถเมื่อเช้าแล้ววันนี้รวดเร็วมากเลยค่ะเพื่อนๆนะวันนี้เพียงเท่านี้พอแล้วนะวันนี้รวดเร็วมากเลยมาดูสิเนี่ย เพื่อนๆดูฝีมือฝีมือไม่ใช่ฝีมือการปลูกนะคะฝีมือการทำลายจาก8ต้นเหลือ2ต้นเพื่อนๆดูสิต้องบอกว่าทำไปได้ทำไปได้ยังไงทำไปได้ยังไงเนี่ยค่ะเนี่ยชาลัวเนี่ยพอมาถึงชาลัวเมื่อไหร่นะต้องบอกว่าขอชื่นชมเป็นเขาเรียกเป็นประโยคติดปากเลยนะคะว่าพอมาถึงชาลัวนะคะต้องขอชื่นชมนี่ตาต่อปากเพื่อนเนาะอันนี้ไม่ได้ตัดหนามไม่ได้ตัดตาออกนะคะเพื่อนเนาะเลยตาต่อปากก็เลยเจริญเติบโตงอกงามนะคะด้านนี้เป็นไงบ้างเอ่ยไหนดูสีตาติดไหมโอ้ยต้นนี้ตาดำทั้งสองด้านเลยเพื่อนดูตาดำทั้งสองด้านเลยนะคะสงสัยเดี๋ยวค่อยติดใหม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเบ็ดเสร็จกลายเป็นมินิทีโรสกลายเป็นมินิทีโรสเพราะว่าเหมือนยอดตรงส่วนยอดอะค่ะจะดำนะคะแบบนี้เพื่อนดูสิเห็นไหมเนี่ยเพื่อนดูยอดดำลงมานะคะแล้วตาที่ติดก็เหมือนจะดำนะเดี๋ยวเรามาติดต่ำลงมาเรื่อยๆนะคะอันนี้อะไรก็ไม่รู้เนี่ย Queen of Elf นะคะ Queen of Elf เนี่ยค่ะ Queen of Elf นะคะเพื่อน Queen of Elf นี่ก็พันธุ์ที่ดีนะเพื่อนนะอันอื่นนะคะพันธุ์อื่นนะเพื่อนนะต้นนี่โล่งโกร่งเกรงฮะโรงฮะเรงโรงเรงนะคะเพื่อนพันธุ์อื่นนะจ๊ะเพื่อนโล่งฮะโรงฮะเรงนะเจ้าแต่ Queen of Elfบาฮารงฮะเลงเจ้าเนาะใบยังนักนะคะเมื่อกี้แอบถ่ายเพื่อนดูแล้วนะแต่มันแยกไม่ออกเนาะมันเขียวไปหมดนะคะเพื่อนแต่เราเห็นนะคะว่าเขาไม่หลงเหลงนะเพื่อนๆนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะสั้นๆกรุบๆนะคะเพื่อนๆเพราะว่าตอนเช้าเรามารดน้ำไปแล้วนะเรามารดน้ำตอนเช้าไปแล้วตอนเย็นเลยเหลือนิดเดียวส่วนที่เป็นห่วงนะคะลาก็ด้วยเนี่ยค่ะน้องน้อยต่อป่านะคะเพื่อนๆวันนี้ลากันด้วยน้องน้อยต่อป่านะเจ้าเหมือนเมื่อวานหรือเปล่าลาด้วยน้องน้อยต่อป่าเนี่ยพอจะลาด้วยน้องน้อยต่อป่าก็ขุดขึ้นมาเจอต้นอะไรคะอ๋อชาลัวเนี่ยค่ะชาละวันเงยหน้ามาเจอชาละวันก็เด็ดดอกชาละวันชนิดนึงชาลัวชาใจนะคะถึงบอกเป็นพันธุ์ที่ดีนะชื่นชมนะคะท่านผู้พัฒนาสายพันธุ์คลิปเลยนะคะไปจะไปจริงๆแล้วนะตัวเธอจะไปตะแต่แล้วเนาะเนาะลากันด้วยเนี่ยเจ้าเพื่อนๆน้องน้อยต่อป่านะเจ้าเนาะเดี๋ยวเฮาว่างๆเฮามาติดตากันเนาะเพื่อนเนาะว่างๆเฮามาติดตากันนะเจ้าน้องน้อยต่อป่าเฮาก็เลี้ยงอีไปก่อนเนาะใส่ถุงน้ําอ่องใส่ถุงเอาน้ําอ่องไปก่อนนะคะเพราะถ้าเกิดมาใส่ถุงเอาน้ําอ่องนะเพื่อนๆตุยแห้งตุยนะคะเนาะแห้งตุยแน่ๆเลยเพราะฉะนั้นเราใส่ถุงเอาน้ำอ่องไปก่อนนะเจ้าเนาะวันนี้นะเจ้าลากันทีแล้วเนอะเพื่อนเนอะเนาะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะเจ้าที่กดไลค์กดแชร์ให้กับเรานะเจ้าขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่กดไลค์กดแชร์ให้กับเรานะคะขอพระคุณเจ้าขอพระคุณค่ะสวัสดีเจ้าสวัสดีค่ะ